คนที่มีเลขวันเกิดหรือเลขบัตรประจำตัวประชาชนดังต่อไปนี้ต้องบอกเลย25 กุมภาพันธ์ 2567ดาวพระเกศย้ายจากราศีเมษเข้าสู่ราศีเมนูเอลาเที่ยงคืน46นาทีจะส่งผลให้ดวงชะตาของคุณนะมีแต้มบุญสูงแต้มบุญแรงนะหรือเป็นไปได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่บุญของคุณบุญกุศลของคุณทำงานทำให้ดวงชะตาชีวิตมีความโชคดีมีโชคลาภมีความราบรื่นหยิบจับอะไรมีโอกาสประสบความสำเร็จเป็นไปดังใจหวังชีวิตรุ่งเรืองรุ่งโรจน์ขั้นสุดได้แก่คนที่มีเลขดังต่อไปนี้ค่ะเลข1 2 3 5 7และ8หรือคนที่มีเลขท้ายนะหรือเลขอะไรต่างต่อไปนี้ก็คือ11 12 13 15 17 18 21 22 23 25 27 28 31 32 33 35 37 38 51 52 53 55 57 58 71 72 73 75 77 78 81 82 83 85 87และ88คนที่มีเลขดังต่อไปนี้ต้องบอกเลยนะคะว่าดวงชะตามีโอกาสเหลือเกินว่าหลังจากที่ดาวพระเกศย้ายแล้วแต้มบุญทำงานแล้วค่ะบุญกุศลที่คุณทำมาที่คุณสร้างมาจะส่งผลแล้วดวงชะตาจะดีขึ้นดวงชะตาจะเฮงขึ้นดวงชะตาจะปังขึ้นนะมีโอกาสหยิบจับทำอะไรก็ประสบความสำเร็จได้อย่างง่ายดายงานหาง่ายมากเงินหาง่ายมากความสำเร็จมาได้ง่ายมากมันเหมือนทำอะไรไม่ต้องทำอะไรเยอะก็ประสบความสำเร็จเป็นช่วงที่ดวงชะตาขาขึ้นบุญกรรมทำมาดีก็เลยดวงชะตาดีในช่วงเวลานี้ตั้งแต่25กุมภาพันธ์เป็นต้นไปนั่นเองใครรับคำทำนายนะอย่าลืมพิมพ์รับนายแล้วก็แชร์คลิปนี้ออกไปให้เยอะเพื่อยืนยันรับพลังงานของคุณนะคะยินดีด้วยนะ